แล้วหลังจากนั้นนะก็มีการยกเลิกสุขาภิบาลเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราพบกันในยูนิตที่9นะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการจัดรูปแบบการปกครองของไทยนะของไทยนะย้ำอีกทีของไทยเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าในบทถัดไปนะเราจะเรียนเกี่ยวกับของการปกครองท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจารย์อยากให้เห็นรูปแบบหลักของประเทศไทยก่อนนะรูปแบบหลักของประเทศไทยก่อนที่เราจะไปเรียนในส่วนของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะเราจะได้เห็นภาพจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบย่อยตัวใหญ่ไปตัวเล็กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพูดถึงภาพรวมของรูปแบบนะการปกครองของไทยก่อนนะโดยหลักนะนักศึกษามันก็จะแบ่งเป็นยุคอดีตนะอาจารย์ขอใช้คำว่ายุคเก่าแล้วกันยุคอดีตกับยุคปัจจุบันครับซึ่งพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยเนี่ยฮะนักศึกษาประเทศไทยอย่างที่เรารู้ครับก็ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นรัฐเดี่ยวจะแบ่งแยกไม่ได้นะเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะทีนี้ก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ครับการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเนี่ยเราเรียกว่าสมุหนายกฝ่ายทหารเราเรียกว่าสมุหกลาโหมนะฮะซึ่งฝ่ายพลเรือนเนี่ยเค้าก็จะดูอะไรฮะเวียงวังคังนานะเค้าเรียกจตุสดมฮะจําได้มั้ยจตุสดมเราน่าจะมีความรู้ตั้งแต่สมัยมัธยมมาแล้วเนาะอีกส่วนนึงนะถ้าเป็นส่วนของสมุหกลาโหมเค้าดูแลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องทหารไปเงี้ยฮะในยุคนั้นก็จะมีการแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองนอกเขตราชธานีนะก็จะมีเมืองพญามหานครนะก็แบ่งเป็นเมืองชั้นเอกชั้นโทชั้นตีเงี้ยตามความสำคัญต่อมาก็จะมีอะไรฮะหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีในหัวเมืองชั้นนอกในหัวเมืองชั้นในเนี่ยก็ยังมีระเบียบการปกครองท้องที่โดยแบ่งออกเป็นแขวงอีกแบ่งออกเป็นตำบลแบ่งออกเป็นบ้านนะในหัวเมืองชั้นนอกในหัวเมืองชั้นในก็ยังมีแยกย่อยออกมาอีกนะฮะตามที่อาจารย์พูดไปนะทีนี้ในสมัยเก่านะหรือในสมัยก่อนมันก็จะถูกไล่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สำคัญดังต่อไปนี้มีการบริหารราชการส่วนกลางมีการยกเลิกจตุสดมอาจารย์ขอไปอย่างรวบรัดนะมีการบริหารราชการส่วนภูมิภาคขึ้นมานะมีการปรับบทบาทของแขวงเป็นอำเภอแล้วในต่างจังหวัดก็เริ่มมีการจัดตั้งสุขาภิบาลนะสุขาภิบาลที่ก่อตั้งขึ้นตอนแรกก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมใช่มั้ยฮะท่าฉลอมอยู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วหลังจากนั้นนะก็มีการยกเลิกสุขาภิบาลเป็นที่เรียบร้อยจัดตั้งขึ้นมาก็ยกเลิกนะฮะกล่าวได้ว่านะประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นมาอย่างช้านานโดยในยุคแรกผู้ปกครองหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาดเนี่ยต่างมีอิสระที่จะดูแลทุกดูแลสุขของประชาชนในพื้นที่ในท้องที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถครับแต่ต่อมาเมื่อหัวเมืองต่างๆเริ่มมีความเจริญมากขึ้นนะมีการติดต่อค้าขายระหว่างเมืองต่างๆมากขึ้นพอความเจริญเข้ามาครับสิ่งที่ตามมาก็เริ่มเป็นสภาพชุมชนเป็นสภาพบ้านเมืองฮะอะไรตามมาอีกครับความสกปรกครับการคมนาคมก็ไม่สะดวกครับเพราะฉะนั้นฮะรัชกาลที่5ท่านก็ทรงมองเห็นว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนละณตอนนั้นนะท่านจึงได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นมายังไงฮะโดยนำระบบสุขาภิบาลเน้นไปที่การจัดเก็บภาษีนะการทำบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่ก็มีการนำเข้ามาใช้จนต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบที่เราเรียกว่าสุขาภิบาลกลายมาเป็นเทศบาลนั่นเองครับในยุคก่อนนะทีนี้ในยุคปัจจุบันเรามาดูยุคปัจจุบันบ้างการจัดรูปแบบนะการปกครองของไทยในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยนำหลักเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับการรวมอำนาจนำหลักเรื่องการรวมอำนาจการปกครองมาใช้ผสมผสานกับการกระจายอำนาจนักศึกษาจะเห็นได้ว่าณบทแรกๆนะครับยูนิตแรกๆที่อาจารย์กล่าวถึงว่าเราใช้รวมอำนาจอย่างเช่นไรเรารวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็กระจายอำนาจไว้ที่ส่วนท้องถิ่นครับก็คือให้ท้องถิ่นได้มีอำนาจในการดูแลตนเองนะซึ่งในส่วนนี้เราก็เริ่มทำมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540จนปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญ2560นะครับอาจารย์ขอข้ามไปอย่างไวๆเลยนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาโดยรวมเราเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจัดระเบียบราชการ
การบริหารโดยเน้นหนักไปในทางการรวมอํานาจการปกครองครับทั้งนี้เนื่องจากการปกครองท้องที่ต่างๆของประเทศไทยยังมีเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางที่ประจําอยู่ที่ภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการปกครองภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงทบวงกรมซึ่งทบวงก็ยกเลิกไปละอันเป็นองค์การของราชการบริหารส่วนกลางโดยในปัจจุบันแม้ว่าเขตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้วก็ตามแต่ก็ยังรวมอยู่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดและอำเภออยู่แปลว่ายังไงก็คือให้จังหวัดอำเภอเนี่ยช่วยกำกับดูแลอยู่ซึ่งจังหวัดกับอำเภอเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนตัวแทนของส่วนกลางเข้ามาดูแลแต่จังหวัดและอำเภอเนี่ยอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับแต่ดูแลแล้วก็รายงานไปที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับส่วนกลางสองคนเข้ามาคอยสอดส่องนั่นแหละความหมายก็ประมาณนี้นะฮะให้มาดูแลในเรื่องความชอบความไม่ชอบของกฎหมายว่าทำผิดทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรให้มาช่วยดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการสอบสวนคดีอาญาก็ต้องจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความทับซ้อนกับส่วนกลางอยู่เพราะว่าส่วนกลางก็ไม่กล้าปล่อยมืออย่าง 100% ในขณะเดียวกันก็ท้องถิ่นเองก็ยังต้องอาศัยส่วนกลางอยู่เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยนะในปัจจุบันซึ่งที่อาจารย์ขอมาเจาะลึกในส่วนกลางบ้างในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเราก็จะแบ่งออกเป็นกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมฮะที่เราพูดไปแล้วนะที่เราพูดไปแล้วทั้งหมดนี้จะถูกเขียนไว้นะครับในระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพุทธศักราช2534สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคนะฮะก็อยู่ในกฎหมายในพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534เหมือนกันก็มีการแบ่งออกเป็นจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับในส่วนของจังหวัดก็จะไปก่อไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดไล่ๆลงมาจนมาถึงคณะกรรมการจังหวัดในส่วนของอำเภอครับก็จะประกอบไปด้วยนายอำเภอประกอบไปด้วยปลัดอำเภอซึ่งมีหลายคนนะฮะประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนายอำเภอก็จะมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาการราชการนั่นแหละที่อยู่ในหน่วยงานในหน่วยของอำเภอนะก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่จริงๆมีหลายหน้าที่นะครับซึ่งอาจารย์ก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันซึ่งท่านนักศึกษาอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่มาตรา65ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะเขาจะบอกไว้หน้าที่ไว้หน้าที่ของผู้ว่าเขาก็เขียนไม่เหมือนกันครับหน้าที่ของปลัดอำเภอหน้าที่ของนายอำเภอก็จะถูกเขียนไว้ในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534ตรงนี้เราก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาฮะเรามาดูในส่วนของการจัดตั้งตำบลบ้างการจัดตั้งตำบลเนี่ยก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มาตรา62ครับก็บอกว่าท้องที่หลายตำบลอันสมควรอยู่ในความปกครองเดียวกันให้จัดตั้งเป็นตำบลเห็นไหมฮะซึ่งถ้าอาจารย์มาสรุปให้เข้าใจคร่าวๆนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตำบลในตำบลจะประกอบไปด้วยอะไรครับหมู่บ้านใช่ไหมฮะหมู่บ้านเป็นหน่วยงานปกครองที่เล็กที่สุดนะฮะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่เหมือนกันครับนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมาคร่าวๆทั้งหมดนะฮะก็เป็นในส่วนของการจัดรูปการปกครองของไทยนะเราเรียนรู้คร่าวๆเอาไว้นะแต่ถ้าเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเราจะไปดูในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน2534ประกอบกับพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่เพื่อที่เราจะมาขยายความต่อในบทถัดไปนะอันนี้ก็เป็นหน่วยใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของยูนิตที่10จะเป็นเรื่องในส่วนของการบริหารงานส่วนท้องถิ่นของไทยก็คือย่อยลงไปอีกซึ่งจะตรงกับวิชาที่เรากำลังจะเรียนนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับในยูนิตถัดไปครับนักศึกษาครับสำหรับยูนิตนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ